คุณผู้ชมครับบ้านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนกพิราบเนี่ยนะฮะมันก็จะมาทำรังอยู่ที่แถวหลังคาบ้านเราตรงฝ้าบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้จะไล่ยังไงนะมันก็มาได้ทุกวันนะครับทีนี้เขาก็มีการแชร์ไอเดียเด็ดนะครับวิธีไล่นกพิราบแบบสายโหดไล่ได้จริงครับไม่เชื่อลองทำตามดูนะก็คืองานนี้นี่นะครับมันต้องไปทดลองดูนะฮะแล้วเขาทดลองแล้วมันใช้ได้ดีนะฮะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับซึ่งเป็นคุณครูนะฮะได้มีการแชร์คลิปสุดแจ่มในการไล่นกพิราบสุดเจ๋งครับที่หลายคนถึงกับอยากเอาไปลองทำตามกันรัวๆเลยทีเดียวแล้วนะครับโดยในคลิปคุณครูเนี่ยได้บรรยายเพิ่มเติมว่าได้ผลหรือไม่ได้ก็ลองดูได้นะครับไม่เสียหายอะไรซึ่งในคลิปนี้ก็เห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยได้นำน้ำเปล่ามาผสมกับผงการบูนครับแล้วก็น้ำมันมวยนะมาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็รัดถุงให้แน่นเลยนะครับจากนั้นก็ปาขึ้นไปบริเวณที่นกพิราบทำรังครับโดยกลิ่นของการบูนแล้วก็น้ำมันมวยเนี่ยก็จะส่งกลิ่นไปที่นกพิราบนะฮะนกพิราบมันไม่ชอบมันก็ย้ายรังหนีไปไม่กลับมาอีกเลยแหละครับหลังจากที่คลิปของคุณครูถูกแชร์ออกไปนี่ก็เรียกได้ว่ากลายมาเป็นไวรัลนะครับมีคนชมมากกว่า3ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า 58,000 นี่ครับแล้วก็ยังมีการคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับนอกจากคุณครูก็ยังได้มีการมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าไม่แนะนำให้ใส่ปืนฉีดน้ำเพราะว่าผงการบูนไม่ละลายในน้ำแล้วก็จะอุดตันตามรูได้นะครับก็บอกงั้นนะเออนะครับอันนี้ต้องใช้ถุงแล้วก็ไปปาใส่อย่างเดียวเลยนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับแล้วเนี่ยเขาก็ทำแล้วเขาก็ได้ผลนะลองดูนะครับ